ย้ำว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะคะและรัสเซียก็ย้ำว่าไม่มีชาติไหนรวมถึงสหรัฐอเมริกาที่ควรจะต้องกังวลกับสิ่งที่รัสเซียได้ส่งไปที่คิวบานี่คือปฏิบัติการที่มันเป็นรูทีนมันเป็นปกติอยู่แล้วมันเคยมีการส่งไปแบบนั้นแล้วด้วยนะคะย้ำด้วยว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ติดไปกับเรือไม่ว่าจะลำใดก็ตามที่กองทัพเรือของ รัสเซียได้ไปถึงที่ฮาวาน่าที่คิวบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะแต่แน่นอนว่าที่น่ากังวลนั่นก็เพราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่าในอดีตสมัยที่เกิดสงครามเย็นมันเคยเกิดวิกฤตที่เรียกกันว่าวิกฤตขีปนาวุธคิวบานะคะรัสเซียเนี่ยส่งขีปนาวุธมาประจําการที่คิวบาเรียกว่า จอไปที่ทางฝั่งของสาหารัฐอเมริกาเลยนะคะก็เลยเกิดวิกฤตแล้วก็หึมห่มกันตั้งแต่ตอน1,960กว่าเป็นต้นมานะคะแล้วก็จนถึงเวลานี้เนี่ยวิกฤตที่ว่านั้นแม้ว่ามันจะคลายไปแล้วแต่ว่าความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐแล้วก็คิวบาแล้วก็ราซีเนี่ยยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูมาตามรอยกันหน่อยนะคะสำหรับเส้นทาง การเดินเรือของกองทัพเรือของรัสเซียนะคะซึ่งส่งมาทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเรือฟริเกตหนึ่ลำนะคะมีชื่อว่า admiral g o r g h kov นะคะซึ่งส่งมาที่แถบมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะแล้วก็จุดที่เข้ามาก่อนที่จะมาถึงที่ประเทศคิวบาเนี่ยล่องมานะคะ ใกล้กับรัฐฟลอริดาของสหรัฐาตามรายงานข่าวบอกว่าห่างไปแค่ประมาณ25หาไมล์หรือประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เรือดำน้ำอีกหนึ่งลำด้วยก็มุดน้ำมานะคะแล้วก็มาเทียบท่าที่ฮาวานาของประเทศคิวบานั่นเองแล้วก็จุดที่ประเทศคิวบาตั้งอยู่จุดที่เรือต่างๆมาประจำการอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีการ รายงานว่าห่างออกไปจากรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเพียงแค่ประมาณ145กิโลเมตรเท่านั้นเองนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสหรัฐถึงกังวลใจกับเรื่องนี้มากๆแต่หน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐก็ระบุนะคะว่าแม้จะก,กังวลใจที่มีกองทัพเรือแล้วก็เรือดำน้ําของรัสเซียเนี่ยมาประจําการอยู่ที่คิวบานในช่วงเวลานี้4ี่สวันนี้แต่ก็เชื่อว่าไม่มีอาวุธใดๆที่ มีพลังอํานาจในการทาลายล้างสูงอย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมาร่วมก,กันกับทางกองทัพเรือของรัเสเซียแต่อย่างใดนะคะไปดูภาพกันหน่อยนะคะสำหรับภาพของการที่เรือรบรัเสเซียนะคะเรือฟริเกต general gorchkov แล้วก็เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าคาสานนะคะไปถึงที่ประเทศคิวบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าบนเรือจะมีอาวุธที่ค่อนข้างล้ำสมัยอย่างเซอร์คอน ที่ประจำการอยู่นะคะเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของคิวบารวมไปถึงทางกลาโหมของรัเสเซียก็ย้ำว่าบนเรือทั้งสี่ลำรวมถึงเรือดำน้ำด้วยเนี่ยไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์ประจำการอยู่ทั้งสิ้น เรือทั้ง4ลํลำนี้จะอยู่ที่คิวบานาน5วันค่ะย้ำว่าน,นี่ไม่เป็นภัยคุกค,คามในภูมิภาคส่วนสหรัฐก็ระบุว่าจับตาสถานการณ์การเยือนอย่างใกล้ชิดโดยเรือรบของสหรัฐก็มีการใช้โดรนขึ้นบินเพื่อติดตามเรือรบของรัสเซียขณะที่เข้าใกล้คิวบาด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพตอนที่ออได้มีการยิงทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนที่มาหาสมุทรแอตแลนติกด้วยนะคะระหว่างที่ทำการล่องผ่านก่อนที่จะมาถึงที่คิวบาก็มีการยิงทดสอบไปด้วย กะลาหมรัสเซียกล่าวในแถลงการว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยเป็นการเยือนแบบไม่เป็นทางการแต่พอมาถึงก็เรียกเสียงฮือฮาจากประชาชนคนท้องถิ่นในคิวบาได้ไม่น้อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าตื่นเต้นเหลือเกินชีวิตนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสําหรับเรือดําน้ำนี่แหละนะคะ ก่อนหน้าน,นี้รัสเซียเคยส่งเรือรบไปที่คิวบามาก่อนแล้วและทั้งสองก็ถือเป็นมิตรกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องยอมรับว่าแตกต่างออกไปเนื่องจากว่าเกิดขึ้นในช่วงที่มีความตึงเครียดสูงมากๆนะตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2022และแน่นอนว่านี่เป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนจากรัสเซียไปยังสหรัฐว่าสหรัฐกําลังยุ่งวุ่นวายกับหลังบ้านคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นรัสเซียเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปใกล้ๆกับหลังบ้าน ของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันการเยือนครั้งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการสนับสนุนรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของคิวบาแล้วก็รัฐบาลสายสังคมนิยมของเวเนซุเอลาด้วยนะคะเพราะว่าเรือรบของรัสเซียก็เดี๋ยวจะล่องไปต่อหลังจากที่เสร็จสิ้นการซ้อมรบที่คิวบาจะไปต่อที่เวเนซุเอลาจากมุมมองของสหรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ชี้ว่าพวกเขาจับตาการเยือนครั้งนี้อย่างใกล้ชิดก็จริงแต่ไม่ได้พิจารณาว่านี่คือภัยคุกคามต่อสหรัฐ และที่ว่าพวกเขาเข้าใจดีว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลีย์นี้ไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใดส่วนเจคซาริแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบขาก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าการซ้อมรบทางน้ำระหว่างรัสเซียและคิวบานี้เป็นการซ้อมรบแบบปกติเท่านั้นเคยเห็นมาก่อนแล้วดังนั้นก็ไม่คิดว่าการซ้อมครั้งนี้จะมีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษ ทั้งนี้นะคะระหว่างที่มีช่วงสงครามเย็นเนี่ยคิวบาถือว่าเป็นพันธมิตรที่สําคัญของโซเวียตและเมื่อครั้งที่สหรัฐนําขีปนาวุธไปประจําการที่ตุรกีตอนนั้นเนี่ยรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการนําขีปนาวุธไปประจําการจอ่อคอหอยของสหรัฐอเมริกาด้วยแน่นอนว่าทําให้ตอนนั้นเนี่ยทั่วโลกกังวลเหลือเกินว่ามันจะเกิดเป็นสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามนิวเคลียร์ขึ้นนะคะนะืตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตล่มสลายคิวบาเองก็ยังถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซีย และทั้งสองประเทศก็ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในปี2022หลังการหาหรือร่วมระหว่างประธานาธิบดีมิเกลดีแอชคาเนลและก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน สำหรับคิวบาแล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยขับเคลื่อนด้วยความจําเป็นทางเศรษฐกิจเป็นหลักค่ะเนื่องจากว่าคิวบาเองเผชิญกับการขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้ไล่ไปตั้งแต่อาหารยาน้ำมันนะคะเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าต่อคิวบามาตั้งแต่ยุคปี1960จาเวีาร้ยฟราจีผู้เจ้าจารด้านการเมืองในทวีปลาตินอเมริกาเปิดเผยกับสำนักข่าวออลจราซี่นะคะบอกว่า ครั้งนี้เนี่ยสถานการณ์มันแตกต่างออกไปจากเมื่อครั้งที่เกิดวิกฤตเรื่องของขีปนาวุธในช่วงปี1962มันแตกต่างไปคิวบาพึ่งพารัสเซียมากขึ้นเนื่องจากว่าจำเป็นต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัสเซียเองก็ได้มีการส่งน้ํามันไปให้คิวบามากกว่า9 0,000มืตันและให้คํามั่นว่าจะช่วยเหลือด้านการผลิตน้ําตาลโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวต่อคิวบาด้วยนะคะเดี๋ยวต้องจับตาเรื่องนี้กันต่อนะคะเพราะว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปไปจนถึงวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะ รัสเซียเนี่ยจะมีการทดสอบอซ้อมรบร่วมกันกับทางกองทัพของคิวบาด้วยในแถบแคริบเบียนจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปหรือเปล่าแล้วก็ปฏิกิริยาของสหรัฐกับชาติพันธมิตรจะเอาอย่างไรต่อบ้างเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ t n n world today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค e แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ ของ t ท n เนช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ